วันพรุ่งนี้ช่วงบ่ายเราจะมีงานใหญ่นะครับโดยวารสารการเงินธนาคารครับจะจัดงาน Money and Banking Award 2024นะครับรางวัลเกียรติยศตลาดเงินตลาดทุนไทยครับวารสารการเงินธนาคารนะครับได้มีการริเริ่มมอบรางวัลเกียรติยศ Money and Banking Awards มาตั้งแต่ปี2551ครับปีนี้ก็เป็นปีที่17แล้วนะครับเพื่อยกย่องผู้บริหารธนาคารสถาบันการเงินและบริษัทจดทะเบียนที่มีผลงานยอดเยี่ยมในรอบปีที่ผ่านมาเพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการพัฒนาศักยภาพให้พร้อมรับการแข่งขันในภูมิภาคและระดับโลกได้อย่างแข็งแกร่งและยกย่องให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคมพิธีการมอบรางวัลเกียรติยศ Money and Banking Award 2024นะครับจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่19กรกฎาคมหรือว่าวันพรุ่งนี้เวลา 14:00 น.ครับที่ห้อง Regency Ballroom นะครับชั้น5โรงแรม Hyatt Regency กรุงเทพสุขุมวิทโดยได้รับเกียรติจากดร.เศรษฐพุฒิสุทธิวาฒนฤพุฒิผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยมาเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลด้วยรางวัลเกียรติยศ Money and Banking Award 2024ครับประกอบด้วย6สาขา41รางวัลดังต่อไปนี้รางวัลนักการเงินแห่งปี Financier of the Year ครับรางวัลธนาคารแห่งปี Bank of the Year รางวัลธนาคารเพื่อลูกค้ารายย่อยแห่งปี Best Retail Bank of the Year รางวัลบริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี Best Public Company of the Year รางวัลบริษัทหลักทรัพย์ยอดเยี่ยมแห่งปี Best Securities Company of the Year รางวัลกองทุนรวมยอดเยี่ยมแห่งปี Best Mutual Fund of the Year ครับทุกท่านนะครับสามารถรับชมพิธีการมอบรางวัล Money and Banking Award 2024ได้3ช่องทางดังต่อไปนี้ครับคือ Facebook Live ที่เพจการเงินธนาคาร Money Expo Money and Banking Channel นะครับ YouTube ครับที่ Money and Banking Channel แล้วก็ดูได้ที่เว็บไซต์ด้วยนะครับ www.moneyandbanking.co.th ครับ